แผ่นโรงพยาบาลชุมแพครับกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะฮะจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ร่วมกันบริจาคโลหิตตามโครงการจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564แล้วก็จะได้เป็นการสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยนะครับภายใต้สถานการณ์โควิดที่ทำให้มีประชาชนไปบริจาคเลือดกันน้อยก็ได้ไปทั้งหมด 1,354 ครับ